อสูรพรายน้ำที่ชอบลากมนุษย์และสัตว์ลงไปใต้น้ำพร้อมกับมันเพื่อให้ขาดอากาศหายใจจนตายมันคือตัวอะไรและเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Bonger Dog สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonger Art รายการที่เราจะมาวาดรูปพร้อมกับบอกเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำนานและก็ประวัติศาสตร์แบบย่อๆเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและวันนี้เราจะมาวาดอสูรกับปะพรายน้ำหน้าตาอัปลักษณ์จากตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นกับปะเนี่ยคือผีญี่ปุ่นจำพวกพรายน้ำครับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกบมีผิวกายสีเขียวสีน้ำเงินหรือไม่ก็สีแดงครับมีปากแหลมเหมือนกับนกแล้วก็มีกระดองเหมือนกับเต่าอยู่ด้านหลังโดยเท้าของพวกกับปะเนี่ยมันจะมีพังผืดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเชื่อกันว่ากับปะมันชอบอาศัยอยู่ตามหนองน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆอาหารที่พวกมันชอบกินเลยก็คือแตงกวาครับโดยลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นของพวกกับปะเลยก็คือมันจะมีจานอยู่บนหัวครับเอาไว้กักเก็บน้ำซึ่งน้ำที่อยู่บนศีรษะของพวกมันนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกมันมีพลังพิเศษครับแล้วก็มีพละกำลังมากกว่าปกติในทางกลับกันถ้าหากพวกมันสูญเสียน้ำตรงนี้ไปเนี่ยพวกมันก็จะอ่อนแรงลงถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถขยับตัวได้เลยละครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามันมีน้ำอยู่บนศีรษะเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งแต่ถ้าน้ำบนศีรษะมันสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงนั่นเองฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกกับปะมันขึ้นมาจากน้ำเนี่ยพวกมันก็จะหมดพิษสงไปทันทีครับทำให้พวกมันเนี่ยต้องใส่น้ำเอาไว้บนศีรษะที่แบนราบของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้มีความเชื่อกันว่าถ้าหากเราบังเอิญได้ไปพบเจอเข้ากับปีศาจกับปะเราควรจะก้มหัวคารวะให้กับมันครับและเมื่อเจ้าปีศาจกับปะเนี่ยมันเห็นเราก้มหัวคารวะแล้วมันก็จะก้มหัวคารวะตอบครับแล้วพอมันก้มหัวคารวะตอบเนี่ยนั่นมันก็จะทำให้น้ำบนศีรษะของพวกกับปะมันหกลงหมดนั่นเองแล้วพอมันไม่มีน้ำบนศีรษะแล้วเนี่ยพวกมันก็จะหมดฤทธิ์อ่อนแรงลงไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือทำร้ายเราไม่ได้อะไรประมาณนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งครับที่ควรทำเมื่อเจอเข้ากับปีศาจกับปะนั่นก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเขียนชื่อของตัวเองลงไปบนแตงกวาที่พวกกับปะมันชอบกินครับแล้วก็คว้างแตงกวานั้นลงไปในน้ำเมื่อกับปะเจอแตงกวานี้พวกมันก็จะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยล่ะครับแล้วก็จะจดจำชื่อที่อยู่บนแตงกวานั้นไปด้วยคราวหน้าถ้าหากเจ้ากับปะตัวนี้มันบังเอิญต้องไปเจอเข้ากับเจ้าของชื่อที่อยู่บนแตงกวาที่มันกินเข้าไปนั้นกับปะตัวนั้นมันก็จะไม่ทำอันตรายใดๆกับเจ้าของชื่อที่อยู่บนแตงกวาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีซูชิชนิดหนึ่งซึ่งสอดไส้แตงกวาที่มีชื่อเรียกว่ากับปะมากิด้วยนะครับและถึงแม้ว่าเจ้าพวกปีศาจกับปะเหล่านี้มันจะมีขนาดร่างกายพอๆกับเด็กก็ตามแต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่ใช่ปีศาจที่จะสามารถเอาชนะได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับว่ากันว่าพวกมันเนี่ยมีพละกำลังที่มหาศาลกว่าขนาดตัวที่เห็นมากๆเลยนะและเพราะมีพละกำลังเยอะขนาดนี้นี่แหละครับพวกมันก็เลยชอบเล่นซูโม่เอามากๆและอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าพวกกับปะเนี่ยมันชอบกินแตงกวาเอามากๆซึ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแตงกวาของเกษตรกรเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีธรรมเนียมการลอยแตงกวาลงแม่น้ำครับเพื่อเป็นการเส้นวารีเทพแล้วก็ทำทานให้กับพวกพูดผีครับซึ่งไอ้แตงกวาที่ถูกนำมาลอยลงแม่น้ำเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารนั่นโอชะของเจ้าพวกปีศาจกับปะไปนั่นเองจนกลายเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่ว่าหากชายใดแก้ผ้าลงเล่นน้ำในแม่น้ำโดยไม่ระวังตัวก็อาจจะถูกเจ้าพวกกับปะเนี่ยมันดึงของลับเอาได้ครับเพราะมันเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแตงกวาที่ผู้คนเอามาเส้นไหว้มันนั่นเองโดยลักษณะนิสัยของเจ้าพวกกับปะนั้นเขาว่ากันว่าพวกมันมักจะขี้เล่นแล้วก็อยากรู้อยากเห็นมากๆเลยล่ะครับแต่ทว่าบางครั้งเนี่ยพวกมันก็มีความน่ากลัวแล้วก็อันตรายด้วยเช่นกันโดยมีเรื่องเล่าที่เล่ากันอยู่เสมอว่ากับปะมักจะชอบหลอกล่อให้คนลงไปในน้ำครับแล้วมันเนี่ยก็จะไปลากม้าหรือเด็กๆลงไปในแม่น้ำพร้อมกับมันด้วยคือกะลากลงไปก้นแม่น้ำจนจมน้ำตายนั่นแหละครับหรือถ้าหากพวกมันถูกชาวประมงจับได้พวกมันก็จะปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการปล่อยตดที่โคตรเหม็นออกมาป้องกันตัวครับทั้งยังมีเรื่องเล่าอีกว่าพวกกับปะจะคอยแอบอยู่แถวๆส้วมครับแล้วเมื่อคนที่เข้าส้วมเนี่ยเผลอพวกมันก็จะแกล้งด้วยการใช้นิ้วสวนทวารเล่นครับว่าจุกอิบอายเลยนะเว้ยแต่ก็ใช่ว่าพวกกับปะมันจะเลวร้ายไปซะหมดนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกกับปะมันมีความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็มีสัมมาคารวะเอามากๆพวกมันเนี่ยเป็นพรายที่มีความคิดความรู้สึกผิดครับโดยถ้าหากพวกมันทำผิดต่อมนุษย์เนี่ยพวกมันก็จะขอโทษด้วยการ
การจับปลาแล้วเอาไปวางไว้หน้าประตูบ้านทุกวันเลยล่ะครับหรือไม่พวกมันเนี่ยก็จะมอบยาสมุนไพรชั้นเลิศที่มันปรุงขึ้นมาเอามาให้เพราะพวกกับป่าเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญด้านการปรุงยาอยู่แล้วครับโดยความเชื่อเรื่องกับป่านั้นเอาจริงๆแล้วมันก็มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะมีตำนานที่เล่าขานถึงปีศาจกับป่าอยู่มากมายเต็มไปหมดบางตำนานก็เชื่อว่าเดิมทีแล้วกับป่าเป็นเทพที่คอยดูแลแม่น้ำลำคลองครับแต่เมื่อมนุษย์เนี่ยเลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกกับป่าก็เลยตกชั้นกลายเป็นเพียงพูดผีธรรมดาเท่านั้นและบางทีเนี่ยแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้คนสมัยนั้นมองเห็นเป็นปีศาจกับป่าบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่สัตว์บางประเภทเช่นนาคหรือลิงที่มาก้มดื่มน้ำในเวลากลางคืนก็เป็นได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวของปีศาจกับป่ามานำเสนอผ่านสื่อต่างๆในหลากหลายรูปแบบทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าเกมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเจ้าปีศาจกับป่าถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้ปีศาจกับป่าฉบับของบองเกอร์ด็อกครับThank you.